วัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นเกมนะครับ whack your x นะครับ whack your x นะครับ whack แปลว่าตีนะครับอย่างรุนแรงนะครับ your x นะครับก็คือx นะครับก็หมายถึงว่าคนก่อนนะครับก่อนนะครับอาจจะเป็น x girlfriend x boyfriend x wife x husband นะครับก็แปลว่าเป็นแฟนเก่าเมียเก่าผัวเก่านะครับก็เกมนี้ทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ relieve stress นะครับก็คือคลายเครียดนะครับก็ไม่อยากให้ทำจริงนะครับก็เลยมาลงกับคอมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าทั้งชอบทั้งใช่ก็ติดตามช่องYouTubeผมได้นะครับผมก็ทำเกมนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับก็ติดตามนะครับเห็นนะครับลุยกันเลยครับ whack your x นะครับ whack your x นะครับลุยเลยครับมีผู้ชายครับผู้หญิงนะครับเล่นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเกมนี้นะครับก็สนุกสนานนะครับเราก็เลือกของครับว่าจะจัดการกับแฟนเก่าคุณยังไงนะครับโอเคนะครับเอาอะไรดีเอาหมัดแล้วกันหมัดไปก่อนโอ้ผู้หญิงเอาก่อนเลยWhatผู้หญิงไม่ควรจะทำอย่างนี้นะครับมันโหดร้ายเกินไปนะครับทั้งดูแบบโอเคไม่ไหวนะครับโอเคครับรออย่างอื่นนะครับเขาเป็นของขวัญละกันให้ของขวัญผู้หญิงนะครับแฟนเก่านะครับนี่มันคืออะไรเขาไม่นะครับถ้าเครียดมากครับก็จัดการได้นะครับแฟนเก่านะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเครียดถ้าโกรธถ้าเกลียดนะครับจัดการเลยครับในคอมนะครับอย่างเดียวนะครับอย่าไปจัดการของจริงเลยนะครับมันทำร้ายประชาชนนะครับก็ไม่ดีนะครับพอทำไปแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเขาก็รู้สึกไม่ดีนะครับก็อย่าทำเลยนะครับคนอื่นก็รู้สึกไม่ดีนะครับก็มาคลายเครียดกันในนี้ครับมาครับไปแล้วบ๊ายบายเรียบร้อยนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับลองบัตรเครดิตแล้วกันนี่มีของให้ด้วยมีรถให้ด้วยบัตรเครดิตเอาไหมไม่มีเงินแล้วอ่ะหนีดีกว่าโอ้โหชนด้วยโหดว่ะก็สุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับเพราะว่าที่เหลือก็ให้ต้องลองเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเองนะครับเพื่อคลายเครียดนะครับคลายเครียดนะครับเดี๋ยวมารูนคลายเครียดนะครับลุยกันเลยครับอันสุดท้ายน่าจะเป็นเส้นหรือดาบดีเอาดาบทารุณโหดร้ายมากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอผมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าชอบทางไลค์ก็ติดตามนะครับ And I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย